โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมอ้ําไดดี้ซุยนะครับวันนี้ก็ผมก็จะมาพูดถึงงานสายวิดีโอนะครับซึ่งก็รู้กันอยู่ว่าผมทำโปรดักชันเกี่ยวกับพวกรถซะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะถ่ายรถตัดต่อรถค่อนข้างเยอะมากแล้วพอดีมีโอกาสได้ดูหนังของเมืองนอกนะครับก็จะเป็นหนังที่ไม่ว่าจะอยู่ในหลายๆเรื่องเลยจะมีแสงแฟร์แบบแปลกๆคือเป็นแสงแบบที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับไม่ใช่แสงธรรมชาตินะครับก็เลยพยายามหาข้อมูลว่าไอ้แสงแฟร์ตัวเนี้ยมันสร้างยังไงนะครับก็ได้ข้อมูลมาแล้วก็คือมันจะเป็นปลั๊กอินตัวนึงนะครับซึ่งสามารถทำให้แสงแฟร์พวกเนี้ยออกมาแบบเท่มากสวยมากเลยก็เลยหลักจะลองทำวิดีโอนะครับสอนให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กับวิดีโอของตัวเองดูเอาไปเพิ่มในแสงพระอาทิตย์หรือเอาไปเพิ่มในแสงไฟรถหรือว่าไปเพิ่มอะไรที่มันกำเนิดแสงขึ้นมาแล้วเราก็ใส่แฟร์เข้าไปนะครับมันจะทำให้วิดีโอของคุณอ่ะมันเท่ขึ้นมากเลยมันคูลอ่ะมันเจ๋งอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันที่เมืองนอกว่าที่เป็นตัวอย่างของวิดีโอแสงแฟร์เป็นไงนะครับไปดูกันก่อนครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆไปดูวิดีโอตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่ามันเท่มันเจ๋งใช่ไหมผมว่ามันน่าจะเอามาใช้กับวิดีโอของพวกเราได้ไม่ว่าจะสร้างแสงแฟร์จากดวงอาทิตย์หรือว่าจะสร้างแสงแฟร์จากไฟรถนะครับก็เอามาปรับใช้กับของเราดีกว่าปลั๊กอินตัวนี้ชื่อ Optical Fair นะครับเป็นของวิดีโอโคไพลอตนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วก็ลองโหลดมาลงไว้ในเครื่องตัวเองดูนะครับแต่ว่าวิดีโอที่ผมทำวันนี้ก็คือผมจะทำสอนว่าปลั๊กอินตัวนี้ใช้ยังไงจะทำปรับแสงตรงไหนให้เป็นแฟร์ยังไงแฟร์เส้นแฟร์เป็นแฉกหรือว่ายังไงอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอที่ผมจะสอนกันละกันก็เดี๋ยวลองดูนะครับอย่างแรกเลยเราก็เปิดพรีเมียร์ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมได้เตรียมไว้แล้วทั้งหมด3ตัวนะครับคลิกขวาที่ตัวคลิปนะครับแล้วก็กด Replace with After Effects นะครับวิดีโอที่เมื่อกี้เราคลิกขวามาก็จะมานะครับก็จะมาเป็นแบบนี้เลยอย่างแรกเลยให้เราทำคือไปที่เลเยอร์ครับมุมบนนะครับด้านบนนะครับแล้วก็เลือก New นะครับแล้วก็เลือกคำว่า New Object นะครับปึ๊บ New Object ก็คือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่ตัวคลิปนะครับแล้วก็มาเลือกตรงหน้าต่างตรงด้านขวานะครับเลือกคำว่า Tagger นะครับแล้วก็เลือก Tag Motion นะครับปึ๊บเอาละทีนี้คำว่า tag motion ขึ้นละ tag ก็คือการเกาะติดไปกับตัวที่เราจะทำแสงแฟร์นะครับผมก็เลือกเลยให้เราเลื่อนตัวนี้ครับเห็นไหมครับเลื่อนไปที่ไฟที่เราจะทำงานก็คือเราจะเกาะไฟตัวนี้นะครับเราจะทำแฟร์ที่ไฟของรถไฟฟ้าโอเคตอนนี้ก็เลื่อนความกว้างนิดนึงโอเคให้มันอยู่ในกรอบนะครับให้ตัวไฟพอแล้วกดเพลย์ตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับตัวโมชันมันก็จะเกาะไปเลยเกาะติดทีนี้มันหาไฟที่เราเกาะไม่เจอแล้วก็โอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้พอผมก็มาเลือก Edit Target ต่อนะครับกดนู่น1โอเคกดโอเคครับแล้วก็ Apply ครับ XY ถูกต้องครับกดเลยปึ๊บโอเคมันก็จะได้ละเรามาดูดิว่านูน1มันเกาะติดยังนูออบเจกต์1โอเคมาแล้วโอเคอันนี้ไฟหายไปแค่นี้นะครับผมจะเลือกนูออบเจกต์แค่นี้พอเพราะว่าไฟมีไฟมันสุดแค่ตรงต้นไม้ก็จะไม่เห็นละเราก็จะแท็กแค่นั้นพอโอเคต่อไปให้เราคลิกที่เลเยอร์อีกครั้งนึงนะครับเลือก New นะครับเลือก Solid ครับแล้วกดโอเคครับแล้วก็ปรับขนาดของ Solid ตรงนี้นะครับให้มาเท่ากับ New Object นะครับเพราะว่าเราจะใช้ Solid ตัวนี้ในการเกาะกับ New Object ตัวนี้นะครับโอเคพอเมื่อปรับขนาดของโซลิดเรียบร้อยแล้วให้เราไปที่หน้าต่างด้านขวานะครับห
าคำว่าเอฟเฟกต์โอเคเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆโอเคจะเจอแล้วครับวิดีโอโคไพลอตคลิกเข้าไปออปติคอลแฟร์ครับนี่ครับตัวนี้แหละตัวเด็ดเลยเราเลือกมาเลยครับลากลงมาใส่ตรงโซลิด1ของเราแฟร์มาแล้วทีนี้แหละเราก็มาดูกันตอนนี้แบ็คกราวด์ที่เป็นคลิปวิดีโอข้างหลังยังไม่โชว์นะครับให้เราเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนเป็น on time parent เสร็จแล้วมาแล้วครับเรียบร้อยเลือกเลยเดี๋ยวเราเลื่อนคลิปไฟหน่อยไฟมาไฟมาปุ๊บโอเคผมเริ่มจากตรงนี้ผมจะให้มันเกาะติดตรงนี้แต่ผมยังไม่ชอบตัวแฟร์ตัวนี้เท่าไหร่เราเข้าไปปรับแต่งครับกดออปชันครับกดออปชันเสร็จแล้วก็ผมเลือกเป็นเส้นอย่างนี้แล้วกันผมชอบกว่าเท่กว่าตัวของแฟร์เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้เยอะมากเลยนะครับคือมีเยอะให้เลือกเยอะเลยเห็นไหมครับมีเพียบเลยแต่อันนี้ก็เราก็ดูว่าเราชอบแบบไหนนะครับอันไหนเราไม่ใช้เราก็ปิดไปได้นะครับโอเคผมปิดนี้ปิดโอเคผมเพิ่มอันนี้ขึ้นไปโอเคครับนี่ได้แล้วผมชอบแค่นี้แหละตรงนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งโอเคเลยแค่นี้โอเคเลยผมชอบแล้วผมพอทีนี้เราก็จัดการย่อขนาดมันลงหน่อยนะครับตัวนี้นะครับย่อขนาดแฟร์หน่อยมาปรับตรงนี้นะครับสเกลนะครับแล้วก็เลื่อนลงโอเคกำลังดีเปลี่ยนสีมันหน่อยให้สีเป็นสีฟ้าๆหน่อยฟ้าๆเขียวๆหน่อยโอเคได้แล้วดูดสีเข้าไปพอเลือกสีเสร็จแล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ตัว solid 1นะครับแล้วก็มาดูตรงก้นหอยนะครับกดตรงก้นหอยค้างนะครับแล้วก็ลากให้มาผูกกับ new object 1ไว้ครับปุ๊บแค่นี้ครับเรียบร้อยครับตามแล้วเป๊ะโอ้โหเป็นไงครับคูลไหมมันคูลมากเลยอ่ะมันง่ายมากอีกทีนึงโอ้โหจากรถธรรมดาดูคู่อีกแล้วอะเรียบร้อยครับจบโอเคครับก็ผมว่าโอเคเลยแหละก็คือมันทำให้วิดีโอเราแบบดูมีอะไรขึ้นเยอะนะครับแล้วก็แสงแฟร์ทุกอย่างก็เนียนหมดแล้วแต่ทีนี้ก็อยากให้เพื่อนๆไปลองปรับแต่งกันดูนะครับว่าใช้ให้มันเหมาะกับตัววิดีโอของเรานะครับว่าเราใช้แบบไหนใช้แสงสีอะไรดีใช้แฟร์เป็นลักษณะไหนดีนะครับก็ไปเลือกใช้ดูในตัวปลั๊กอินตัวนี้มีแฟร์เยอะมากไงก็ลองไปเล่นดูนะครับก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้คราวหน้าผมจะทำวิดีโอตัวไหนมาสอนอีกก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์กันมาละกันนะครับเผื่ออยากได้ตัวไหนเดี๋ยวผมก็จะหาข้อมูลแล้วก็ลองมาสอนกันให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ